ทำเนียบเนาะขอสิจีนลงได้ไหมไม่เห็นแมวผู้ฟ้าเออมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ขออีกรอบนี่ฟ้าบตัดหน้าฟิวไปเลยหลายคนเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะเจ้าแมวดําตัวนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็บอกเขาเห็นประจําแหละครับอยู่ในทำเนียบปัฐบาลเจ้าแมวตัวนี้เป็นสีดําเพศผู้มีเท้าสีขาว วิ่งตัดหน้าท่านพลเอกประยุทธ์ตรงจุดต้นอโศกน้ําแล้วก็วิ่งหายเข้าไปที่ด้านหลังสารพระภูมิแล้วก็สารตายายอย่างรวดเร็วช่างวิ่งเข้าไปตรงนั้นนะเขาก็อาจจะอยู่แถวนั้นประจำนะคะเออแต่ว่าท่านประยุทธ์ก็ไม่ได้แสดงอาการตกอ,อกตกใจนะคะแต่ก็มีคนวิจารณ์แน่นอนมีคนวิจารณ์แน่นอน <c oughs> นะคะวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะมาดูคนแรกเลยค่ะที่วิจารณ์เรื่องนี้ นายโสระจะนวนอยู่โหรชื่อดังฉายานนสตราดามุสเมืองไทยก็ระบุบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีมากๆโดยเฉพาะแมวดําโบราณก็ถือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายที่สุดกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็มาเกิดในช่วงนี้ที่ดาวใหญ่ๆอย่างเช่นดาวราหูดาวพฤหัสด,ดาวบรุตยูเลงทับดวงเมืองแบบนี้ก็น่าจะสอดคล,ล้องจองกันก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่คาดไม่ถึงเกิดกับบ้านเมืองเรื่องใหญ่พอสมควร ซึ่งถ้าหากทําบุญก็ควรจะทําบุญประเทศแล้วก็ร่วมรวมถึงทําบุญทั่วไปด้วยนะคะ,คะส่วนตัวพลเอกประยุทธ์นั้นจะต้องทําบุญเสดาะเคราะห์ครั้งใหญ่เพราะว่าแมวดาวิ่งตัดหน้าก็อาจจะตกเคราะห์หนักถ้าทําบุญใหญ่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็บอกวิธีต่างๆนานาด้วยนะคะเออใชชีวิตโครกระบือบ้างปล่อยปลาไหลบ้างนะคะแล้วก็อาจจะงดทานเนื้อวัวตลอดชีวิตอะไรต่างๆแบบนี้นั่งสมาธิสักสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวันนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งด้าน คนที่บอกว่าดีก็มีเหมือนกันนะคุณตา,าใช่ครับเว็บไซต์แมวสยาม cast of Thailand เนี่ยเขาพูดถึงบทความที่มีการพูดว่าแมวดำเนี่ยเป็นสัตว์อัปมงคลใครเจอใครพบเห็นหรือว่าใครถูกวิ่งตัดหน้าแบบนี้ถือว่าโชคร้ายจะมาเยือน เว็บไซต์แมวสยามเขาบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะเพราะว่านอกจากแมวดําจะไม่ได้เป็นอัปมงคลแล้วโบราณนี่แหละที่ยกแมวดําเป็นสัตว์มงคลด้วยซ้ําเรื่องนี้มีหลักฐานยืนยันเป็นสมุดข่อยอายุมากกว่า300ปีแล้วก็มีตําราแมวหลายฉบับในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแมวดำเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มงคลในราชสำนักส,กสมัยอดีตเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะเลี้ยงได้เท่านั้นอย่างเช่นแมวดําจตุบทแมวดํามุลลีลา ส่วนแมวดําที่ทําเนียบเขาบอกว่าไปดูลักษณะมันแล้วเนี่ยค,คล้ายกับแมวดําที่มีชื่อประเภทว่าแมวสิงห์าเสบเป็นแมวมงคลอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันจะสร้างความเด่นในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินให้กับผู้ที่เลี้ยงไว้คือลักษณะเหมือนเท้าขาวอะออนะครับมีอีก่ันท่านหนึ่งนะที่ฉันอ่านเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้คือเราก็มองหลายๆมุมนะอาจารย์เก่งกาศจงใจพระประธานสถาบันโหราศาสตร์เก่งกาศพยากรแล้วก็หมอดูชื่อดัง บอกว่าแมวดำเนี่ยนะคะตัดหน้านายกที่ทำเนียบถือว่าเป็นวันที่เกิดเหตุวันอังคารเช้าแมวดําเป็นดาวเสาวซึ่งถือเป็นเดทกับอังคารนะคะแมดวดําวิ่งตัดหน้าจากขวามาซ้ายซึ่งหมายถึงสิ่งร้ายกําลังไปหาสิ่งที่ดีถือว่าเป็นลางดีจะให้ผลดีมากกว่าร้ายอุปสรรคปัญหาที่ประสบจะคลี่คลายอย่างไรก็ตามความโชคร้ายจะไปตกอยู่ที่บริวารม,มีทั้งมองทั้งดีมีทั้งมองไม่ดีนะคะ